ได้คือหาคนอยากโลกก็ชอบจะกำเริบนอกจากความห่างเหินยาแล้วยังมีความสนใจต่อสิ่งที่จะทำความกำเริบแก่โลกนี่ก็เป็นความลำบากคนไข้ที่ระหว่างของแสลงนั้นความสนใจปัญญาตามในร่ำเวลาที่การแพทย์สั่งก็มีวันจะหายวันหายคืนแต่ประเภทที่ไม่มองดูหมอไม่มองดูยาสิ่งใดที่ชอบใจไม่สนใจว่าจะเป็นของแสลงหรือไม่ดื่มลงไปรับทานลงไปนี่รู้สึกว่าจะเป็นที่หนักใจแก่ผู้รักษาและเป็นความทุกข์แก่คนไข้คนนั้นด้วยใจที่มีความห่างเหินธรรมย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันคำว่าธรรมแปลกันอย่างง่ายๆก็คือความรู้สึกสำนึกตัวนี่เป็นหลักสำคัญการรู้สึกการสำนึกตัวย่อมจะทราบได้ทั้งทางถูกและผิดและสิ่งที่จะแสดงขึ้นมาภายในตัวเองไม่คอยแต่จะชอบใจไปตามความดำดิบความนึกคิดโดยถ่ายเดียวผู้มีความสำนึกตัวย่อมจะคิดไปถึงสิ่งที่ถูกหรือผิดควรหรือไม่ควรแล้วก็มีการยับยั้งหรือการคล้อยตามไปตามจิตที่เห็นว่าควรผลที่จะเกิดขึ้นก็ย่อมจะเป็นที่พอใจมีแปลง่ายๆก็คือความสำนึกตัวมีความรู้สึกตัวเป็นหลักสำคัญธรรมะมีหลายประเภทประเภททั่วๆไปคารวะจะนำไปใช้ได้ทุกวัยตัวสร้างถึงเด็กก็ได้อย่างนั้นก็มีเพราะนั้นเวลาเราสอนเด็กเราก็ต้องเอาธรรมะที่พอเหมาะพอดีกับเด็กนั้นเด็กจะควรเข้าใจทั้งจะปฏิบัติได้นอกจากเด็กจะไม่สนใจเท่านั้นเราสอนเด็กในบ้านของเราเราก็สอนให้พอเหมาะพอดีกับหน้าที่การงานของเด็กมารยาทความประพฤติของเด็กการศึกษาเล่าเรียนของเด็กให้พอเหมาะพอดีกับภาวะของเด็กคือนั้นเมื่อเด็กมีความสนใจและพอใจด้วยเหตุผลที่ผู้ปกครองสั่งสอนแล้วเด็กก็พยายามประพฤติตัวไปวันเล็กวันน้อยได้บ้างเสียบ้างก็ตามในขั้นเริ่มต้นแต่ขั้นต่อไปเพราะอาศัยการอบรมเสมอเด็กก็มีความเคยชินกับธรรมะที่ดีแล้วเป็นเหตุให้เกิดความสำนึกรู้สึกตัวไปในเวลาทำผิดซึ่งตรงกับผู้ปกครองสั่งสอนไม่แน่ว่าไม่ควรต่อไปเด็กก็ค่อยรู้สึกตัวเข้าเป็นลำดับลำดับนับแต่จิตเล็กน้อยจนถึงจิตใจโตซึ่งพอดีกับเด็กจะทำผิดได้เด็กอาจจะมีโอกาสทราบไปได้ทั้งส่วนอยากส่วนละเอียดทางการกระทำหรือการพูดของตนเองจนกระทั่งความคิดที่ไม่ดีที่เกี่ยวกับการกระทำนั้นๆอาจจะยังไม่ระบายออกมาทางกายวาจาเพราะเด็กทราบความคิดของตนเสียก่อนเนื่องจากได้รับการอบรมของจักจากผู้ปกครองมาเด็กก็ยับยั้งความคิดนั้นไว้ได้นี่ก็เรียกว่าธรรมะทำให้เด็กรู้สึกตัวทั้งๆแต่ก่อนเด็กไม่เคยรู้สึกตัวเพราะไม่รับการอบรมศึกษาเพราะฉะนั้นเด็กที่มีธรรมะซึ่งได้รับการอบรมจากผู้ปกครองเนี่ยจะไปสับปนกันกับเด็กด้วยกันกิริยาของเด็กคนที่ได้รับการอบรมย่อมมีความแตกต่างกับเด็กทั้งหลายมองดูก็เห็นได้ชัดกิริยาอาการคำพูดคำจาความประพฤติของเด็กตลอดหน้าที่การงานของเด็กผู้มีธรรมะ
จะเป็นชิ้นเป็นอันน่าดูพูดออกมาก็ไพเราะมีเหตุมีผลทำอะไรลงไปก็เป็นที่น่าดูมีการอบรมเป็นความดีได้อย่างนี้ถ้าเราคิดเอาใกล้ๆเช่นอย่างต้นไม้อยู่ในป่าหรือจะอยู่ในที่ใดๆก็ตามจะเป็นต้นไม้ที่สวยงามหรือไม่สวยงามเป็นต้นไม้ที่มีเนื้อดีหรือไม่ดีแต่อาศัยในช่างที่จะนำมาทำประโยชน์แม้จะเป็นไม้ประเภทใดก็สามารถที่จะทำประโยชน์ได้เท่าที่ควรแก่ประเภทของไม้นั้นๆไม่ทิ้งประโยชน์ซึ่งควรจะเกิดจากไม้ต้นนั้นให้เสียไปเปล่าในคนเราก็เหมือนกันเด็กทุกคนก็มีนิสัยดีมาแล้วตั้งแต่ตั้งเดิมแต่ขาดการอบรมก็ทำให้เด็กนั้นเสียไปได้เหมือนกันกับไม้ที่มีเนื้อดีคือไม้เนื้อแข็งและเป็นต้นที่สวยงามด้วยแต่ไม่มีใครนำมาใช้หรือผู้ไม่ฉลาดนำมาเป็นฟืนเป็นไฟไปเสียเผาเป็นถ่านไปเสียแทนที่ประโยชน์จะได้มากจากไม้ต้นเช่นนั้นก็เลยไม่ได้มากหรือไม่เช่นนั้นก็ปล่อยให้ทิ้งอยู่เสียไม่นำมาทำประโยชน์อะไรเลยนี่ก็ขาดประโยชน์จากต้นไม้ซึ่งควรจะเป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ได้เด็กที่ได้รับที่มีนิสัยที่ดีจะขาดผู้อบรมสั่งสอนก็ย่อมไปเป็นเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ไม่เป็นประโยชน์แม้จะเป็นผู้มีนิสัยดีก็ตามเพราะนิสัยนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อได้ถูกการชักจูงไปทางที่ไม่ดีเพราะสิ่งแวดล้อมของเด็กมีจำนวนมากมายอยู่ในบ้านก็มีสิ่งแวดล้อมประเภทหนึ่งออกจากบ้านไปก็มีสิ่งแวดล้อมประเภทหนึ่งเข้าคบค้าสมาคมกับเด็กเพื่อกันก็ยิ่งจะมีสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุที่จะให้ซึมซาบเข้าถึงจิตถึงใจและฝังเป็นนิสัยของเด็กจนจะถอนตัวไม่ออกก็มีจำนวนไม่น้อยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะซึมซาบได้อย่างง่ายดายอีกประการหนึ่งเด็กซึ่งกำลังอยู่ในภาวะที่สนใจต่อความรู้ความเห็นอยู่แล้วย่อมมีความสนใจไม่รู้จักประมาณหรือไม่ทราบว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วย่อมมีความต้องการอยากจะทราบเสมอไปและอยากจะทำไปตามสิ่งที่ตามใจที่ชอบด้วยเราจะเห็นหน้าจากเด็กที่ไปดูหนังดูละครเห็นเขาโดดชูช่องชูชีพอย่างนี้เป็นต้นเขาจะเอากิริยาที่แสดงในหนังในละครนั่นมาแสดงอยู่ในที่ต่างๆในบ้านนอกบ้านหรือในวงของเด็กด้วยกันบางรายก็โดดชูชีพลงมาจากบ้านเอาอุ้มลงมาขาหักแต่ก็มีเขาบอกเขาโดดชูชีพโดยเขาไม่ได้คำนึงถึงว่าจะเป็นหรือจะตายจะได้รับความทุกข์ความเสียหายอะไรในส่วนร่างกายของเขาเขาคิดถึงแง่เดียวว่าเขาโดดโรคชูชีพแล้วเราก็จะโดดต้องไม่ต้องการโดดชูชีพเหมือนกันกับเขาก็ความอยากเป็นกำลังซึ่งเนื่องมาจากการได้เห็นที่นั่นเองงานการอบรมสั่งสอนเด็กจึงเป็นเรื่องสำคัญและอบรมสั่งสอนด้วยเหตุด้วยผลไม่นำโทสะคือความโกรธความสมใจตนเองเข้าไปมีสิทธิหรือเข้าไปเป็นภูมิอำนาจบังคับเด็กให้เป็นไปได้อย่างใจหวังแต่พยายามสอดแทรกลงไปโดยเหตุโดยผลข้างนี้ข้างนั้นเด็กก็จะค่อยเข้าใจไปเองไม่ว่าเราไม่ว่าเด็กถ้าพูดกันด้วยความโกรธความแค้นหรือแสดงอาการท่าแสดงกิริยาท่าทางไม่น่าดูแต่เราผู้จะสอนให้เด็กมีความสวยงามให้มีเหตุมีผลเรากลับเป็นผู้ไม่มีเหตุมีผลและไม่มีความสวยงามหน้าบึ้งหน้าเบี้ยวไปหมดก็ยิ่งไม่เป็นที่น่าดูของเด็กแล้วจะเป็นอาจารย์สอนเด็กให้ดีได้อย่างไรเราต้องคิดอย่างนี้เสมอหลักที่จะทำให้คนดีตัวของเราต้องดีกิริยามารยาทที่แสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นคติอันดีสำหรับผู้มาอบรมศึกษาเสมอผู้ศึกษาจะได้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรหรือมากขึ้นไปเป็นลำดับกล่าวถึงเรื่องธรรมะมีหลายภ
ั้นอย่างนี้เมื่อธรรมะควรจะคนท่านใดควรจะคนวัยใดนำธรรมะอันผมต้องควรแจกคนท่านและวัยนั้นๆไปแสดงให้เขาฟังสั่งสอนเขาย่อมได้รับผลประโยชน์คนที่มีธรรมะย่อมมามีความเสื่อมจะเสื่อมทางจริยามายาทก็ไม่ทราบว่าเขาจะเอาอะไรไปเสื่อมเพราะการสอนมารยาทก็สอนเพื่อการกระทำก็จะให้กระทำดีการพูดก็ให้พูดดีมีเหตุมีผลทางจิตใจก็สอนให้มีความเมตตาอย่างเห็นได้ให้มีเหตุมีผลประจำตนทั้งเขาและเราต่างคนต่างอบรมต่างสอนกันอย่างนี้แล้วโลกนี้เป็นที่เย็นที่สุดเพราะธรรมะมีอยู่ธรรมะไม่ใช่เป็นของชั่วช้าเราไม่ใช่เป็นของสกปรกโสมไม่ใช่เป็นของล้าสมัยไม่ใช่เป็นของมีไม่มีคุณคุณค่าแม้จะไม่ได้ตั้งราคาขายตามตลาดก็ตามแต่ธรรมะนี้เป็นของที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งที่ค้าขายตามตลาดทั่วโลกเมื่อเรานำมาประกอบให้พอเหมาะพอดีกับผู้สนใจต่อธรรมะจะกลายเป็นคนดีไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เด็กก็เป็นเด็กดีจะออกจากตระกูลใดๆตระกูลนั้นๆก็แนะนำสั่งสอนอบรมให้ดีไปตามๆกันเด็กก็จะกลายเป็นเด็กดีขึ้นมาทั่วแผ่นดินแล้วความรุ่มร้อนจะเกิดขึ้นจากที่ไหนเรื่องความรุ่มร้อนไม่ใช่ธรรมะเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเป็นเรื่องความเขลาเบาปัญญาและหลักธรรมะไม่ใช่สอนคนให้มีความเขลาแต่สอนให้คนฉลาดฉลาดรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองและสิ่งเกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามหลักของเหตุของผลแล้วจะดำเนินไปด้วยความน่าตื่นคนที่มีธรรมะย่อมมีความเชื่อใจกันตนเองก็มีความเชื่อแน่ในตนเองว่าจะไม่ทำสิ่งที่เกิดจะเกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองแม้คนอื่นไม่เห็นแต่ตัวเองก็เห็นอยู่และปกปิดความชั่วของตนย่อมไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นต่างคนก็ต่างเชื่อกันได้ไว้ใจกันนะไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่านักบวชหรือคฤหัสถ์ขอให้มีธรรมะแทบถึงกันด้วยกันเถิดย่อมจะเป็นที่ร่มเย็นสมบัติเงินทองเข้าของจะไม่เป็นที่หนักอกหนักใจต่อการเก็บรักษาทิ้งไว้ที่ไหนก็ทิ้งของเรามีความสงวนชั้นใดของเขาก็มีความสงวนชั้นนั้นไม่ร่วงล้ำสมบัติของกันและกันให้สิทธิอธิปไตยต่อกันอย่างเต็มภูมิของคนมีธรรมะยอมเป็นที่เย็นใจด้วยกันนี่ธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะโลกจะสนใจเพื่อความร่มเย็นแก่ตนและแก่โลกทั่วไปธรรมะไม่ใช่เป็นสิ่งก่อกวนให้ตนและโลกได้รับความเดือดร้อนแต่เป็นสิ่งที่จะประสานสิ่งที่ร้าวรานให้กลายเป็นของดีกลับขึ้นมาได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งเสริมสิ่งที่ควรจะดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเด็กก็น่าดูถ้าได้รับการอบรมจากหลักธรรมะพอสมควรแล้วผู้ใดก็น่าดูผู้หญิงก็น่าดูผู้ชายก็น่าดูจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็น่าดูไม่เลยขอบเขตของธรรมะสมกับภูมิกับเพศของตนที่เป็นคฤหัสถ์ไม่เลยเถิดเลยแดดถึงจะรักก็ไม่เลยประมาทถึงจะชังก็ไม่เลยเถิดเป็นความพอดีเสมอตามขั้นแห่งธรรมะที่ตนอบรมศึกษาได้ไม่มีธรรมะข้อใดจะสอนบุคคลให้เป็นโมฆะบุรุษเป็นโมฆะสตรีแต่สอนบุคคลให้มีคุณค่าเท่านั้นผู้ปฏิบัติตามธรรมะแล้วจะไม่มีคุณค่าได้อย่างไรต้องเป็นคนมีคุณค่าประจำตัวโลกมีความร่มเย็น
ต้องอาศัยธรรมะถ้าหากมีความบกพร่องจุดไหนแสดงว่าความเดือดร้อนจะเป็นผลตามขึ้นมาในจุดนั้นหากธรรมะได้สมบูรณ์เข้าในสถานที่ใดบุคคลนั้นสถานที่นั้นบุคคลนั้นจะเป็นที่เด็ดชุมนุมชนนั้นจะมีความชุ่มเย็นครอบครัวนั้นจะร่มเย็นสามีภรรยาต่างก็มีธรรมะด้วยกันปกครองกันด้วยธรรมไม่ได้ปกครองกันด้วยอำนาจวาสนาด้วยความเย่อหยิ่งจองหองเพื่อความอวดอ้างว่าตนฉลาดตนรู้ตนเป็นคนมั่งมีตนมีเป็นคนสกุลสูงเขาเป็นคนสกุลต่ำไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมมีความจงรักภักดีให้อิสรภาพต่อความเป็นสามีภรรยาของกันและกันมีความจงรักภักดีไม่นอกจิตนอกใจไปที่ไหนก็เป็นที่ไว้วางใจกันได้ใครเป็นคนถูกวินิจฉัยให้รู้ว่าตนว่าผู้นั้นเป็นคนถูกใครผิดก็มีฉันท์ให้ทราบว่าเป็นผู้ผิดแล้วยอมจำนนกันด้วยเหตุผลในครอบครัวนั้นจะอยู่ด้วยกันตลอดอวสานแห่งชีวิตจะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเลยนี่เพราะอำนาจแห่งธรรมะเป็นเครื่องปกครองปกครองมีความเย็นอย่างนี้จะเป็นหนุ่มเป็นสาวซึ่งมีความเรื่องเริงบันเทิงประจำวัยของตนก็ตามยอมจะเป็นผู้สวยผู้งามอยู่ด้วยอัตด้วยธรรมไม่เลยขอบเขตทางความเพลิดเพลินอันโลกทั้งหลายมีอยู่ด้วยกันเพราะธรรมะเป็นรั้วกั้นไม่เลยเถิดแม้จะอยากขนาดไหนเพลินขนาดไหนถ้าได้นำธรรมะเข้าไปสกัดรับกั้นลงไปแล้วความอยากประเภทนั้นก็ย่อมหยุดชะงักลงได้ทันทีเช่นเดียวกับทำนบปิดกั้นน้ำเช่นนั้นจะเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งรูปร่างทั้งวัยเป็นผู้ใหญ่ทั้งธรรมะมีเหตุมีผลพอสุขใครก็รักก็ชอบโดยไม่ต้องนิยมถึงวัยเลยมีความรักความชอบความสนิทสนมภายในต่อบุคคลผู้นั้นเป็นพระก็เป็นพระที่มีธรรมประจำองค์ของพระเพศของพระโดยสมบูรณ์หลักพระวินัยก็มีธรรมเป็นเครื่องปกครองนี่มีความละอายมีแต่ใจเสมอไม่กล้าทำความชั่วทั้งที่แจ้งและที่ลับเพราะทราบพระอยู่แล้วว่าตนเป็นพระมีขอบเขตอยู่ในขอบเขตของพระของเองไม่เลยขอบเขตไปที่ไหนก็ต้องเป็นพระไปที่นั่นด้วยข้อปฏิบัติเข้าในบ้านก็เป็นพระเข้าไปในบ้านไม่ใช่กลายเป็นฆราวาสออกมาวัดก็เป็นพระนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ก็เป็นพระมีความรู้สึกสำนึกตัวอยู่ว่าเป็นพระเสมอแล้วปฏิบัติตนตามขอบเขตของพระไม่ได้ล่วงเกินมีที่มีโอตตะปะประจำใจอยู่เช่นนั้นโดยไม่คำนึงถึงที่แจ้งที่รับนี่ก็คือว่าเป็นผู้มีความเย็นใจถ้าเมาตายถึงจะอดจะอิ่มบ้างไม่เป็นสิ่งสำคัญเพราะความเย็นใจด้วยอำนาจของธรรมะที่ตนรักษานั้นมีสมบูรณ์อยู่ภายในใจการทำสมาธิภาวนาก็ทำจริงทำจังตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนซึ่งมอบไว้ให้พระเป็นแนวหน้าในการดำเนินหรือนำพระศาสนาญาติโยมจะดีขึ้นมาก็เพราะหลักของพระซึ่งเป็นผู้นำเป็นผู้ดีเข็มทิศทางเดินของพระก็คือข้อปฏิบัติอันเป็นความจำเป็นของพระจะต้องดำเนินอยู่ตลอดสายและตลอดเวลาไม่ถือว่าเป็นภาระของใครทั้งนั้นนอกจากพระคือตัวเองเท่านั้นจะปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเมื่อตนก็เป็นที่ไว้ใจตนได้ด้วยข้อปฏิบัติการแนะนำสั่งสอนคนอื่นก็ยอมได้รับผลประโยชน์คือผู้ฟังผู้ศึกษายอมได้รับผลประโยชน์ตามนายกคือผู้นำได้แก่พระ
เพราะเราเป็นผู้นำที่ดีของเราในเบื้องต้นจากนั้นก็สามารถจะเป็นผู้นำของหมู่ชนได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพระฝ่ายเณรซึ่งเป็นสมณะด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคฤหัสถ์ท่านใดภูมิใดวัยใดเพศใดสามารถจะนำธรรมะเข้าชักจูงท่านเหล่านั้นให้รับความเชื่อความสงสัยได้ด้วยหลักความจริงที่ตนดำเนินอยู่เป็นลำดับลำดับในเรื่องของพระศาสนาเจริญเจริญขึ้นที่บริษัททั้งสี่คือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาจะเปลืองถ้ามันมีใครจะสามารถมาทำให้เสื่อมได้เพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติพอจะทราบความเจริญหรือความเสื่อมเป็นยังไงผู้ที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนาก็คือผู้ปฏิบัติผู้ถือพระศาสนานั่นแหละจะทำความร่มจมแก่พระศาสนาก็เนื่องจากตนเป็นผู้ปฏิบัติเกี่ยวข้องจับจึงทำความเสียหายได้ฉะนั้นเรื่องของพระศาสนาจึงเป็นธรรมชาติที่จำเป็นสำหรับพวกเราผู้ถือพระศาสนาและเป็นผู้มุ่งต่อความเจริญรุ่งเรืองภายในตนเป็นลำดับอยู่แล้วจะทำความรู้สึกสำนึกตนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ณบัดนี้ถ้าหากชีวิตหาไม่แล้วจะเป็นโมฆะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับบุคคลที่ตายแล้วทำดีมาได้มากแค่ไหนก็ยึดติดกันแค่นั้นในชีวิตนั้นนอกจากจะเกิดชาติใหม่พบใหม่แล้วสร้างขึ้นจะเป็นการเพิ่มเติมกันต่อไปแต่ถ้าเราทำความไม่แน่ใจต่อเราณบัดนี้ว่าเราจะเป็นยังไงอันนี้ก็เรื่องต่อถึงเรื่องอนาคตว่าเราอาจจะไม่แน่ใจต่อภพของตนเหมือนกันไม่ทราบจะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปเกิดเป็นภพใดชาติอะไรมีความสุขความทุกข์แค่ไหนเราไม่อาจจะทราบนะเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่ใจจึงควรทำความรู้สึกและปฏิบัติต่อตนเองในเลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้เป็นที่แน่ใจเพราะธรรมะทั้งหมดสอนเพื่อให้บุคคลมีความแน่ใจต่อสิ่งที่มีที่เป็นและปรากฏอยู่กับตัวตลอดเวลาธรรมะไม่เคยสอนให้นอกเหนือไปจากสิ่งที่มีอยู่เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายอย่าเข้าใจว่าสิ่งใดมาทำให้เป็นขึ้นเรื่องความทุกข์ความลำบากก็อย่าเข้าใจว่าจะเป็นมาจากที่ไหนนอกจากจะเป็นขึ้นมาจากสาเหตุคือใจดวงที่มีความโง่ความฉลาดมีความดีความชั่วจำตนจำตนอยู่เท่านั้นจึงจะแสดงผลขึ้นมาความเกิดก็เป็นผลอันความทุกข์ความลำบากก็เป็นผลอันแล้วสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของใจเป็นตัวตามสำคัญธรรมะเป็นเครื่องสอนใจให้รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองและให้รู้เรื่องของตัวเองว่าจะควรแก้ไขเราอย่างไรจึงจะถูกตามหลักธรรมและถูกกับความประสงค์ที่เราต้องการเมื่อถูกตามหลักธรรมแล้วจะเป็นไปเพื่อสมบัติไม่ว่าจะอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะไปโลกหน้าตามคติของจิตที่มีการจะก้าวไปอยู่เสมอทุกขณะจะให้อยู่เฉยๆไม่ได้ที่เป็นมาแล้วก็อาศัยพบอาศัยชาติเป็นมาเท่านั้นไม่ใช่เป็นมาโดยลำพังตนเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นที่พึ่งเรามาในชาตินี้พบนี้ก็ต้องอาศัยธาตุขันธ์ถึงมาประกอบเป็นร่างจิตก็อาศัยอยู่ในร่างนี้จะก้าวไปข้างหน้าก็จะต้องมีสิ่งอาศัยเหมือนกันส่วนที่จะดีหรือชั่วนั้นขึ้นอยู่กับจิตเป็นผู้สั่งสมไว้ถ้าสั่งสมชั่วไว้ผลที่จะปรากฏขึ้นจากความชั่วนั้นก็จะเป็นเรื่องทุกข์ไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาแต่แม้จะไม่ปรารถนาก็ต้องได้รับเพราะผลนี้เป็นสมบัติของเราเองจึงจะสมควรแก่เราผู้ได้ศึกษาอบรมธรรมะซึ่งเป็นเหมือนกระทืบตอกผักหรือเป็นเหมือนเข็มทิศทางเดินให้จิตได้เดินถูกต้องเรื่องความลำบากในการกระทำนั้นตัวได้ถือว่าเป็นธรรมดาของผู้ทำงานงานหนักก็ต้องลำบากงานเบาก็ต้องลดน้อยลง
แต่ก็จัดว่าเป็นความลำบากเช่นเดียวกันงานข้างนอกก็เป็นงานเพื่อเรางานข้างในก็เป็นงานเพื่อเราโปรดให้แบ่งเวลาเวลากระทำกิจทั้งสองประเภทนี้ให้มีความสม่ำเสมอจะเป็นที่สมบูรณ์ทั้งสองฝั่งคือผลเกี่ยวกับเรื่องภายนอกคือการครองชีพก็จะไม่ขาดเกินผลคือคุณงามความดีอันจะเป็นเครื่องตามข้าหนองเราก็จะไม่ขัดตนเพราะงานทั้งสองนี้เป็นงานของเราผลจะพึงปรากฏขึ้นก็ต้องเป็นของเราด้วยกันนั้นในอวสานของการแสดงธรรมนี้จึงขออัญเชิญพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าและธรรมพระสงฆ์มาคุ้มครองป้องกันท่านทั้งหลายขอให้มีความสุขกายพระทานใจและสะดวกในการปฏิบัติธรรมะธรรมสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นที่เจริญทางด้านจิตใจและเป็นความสะดวกในการดำเนินภายนอกราชการของที่เป็นไปด้วยความสวัสดีและสม่ำเสมอทั้งสองฝ่ายขอที่ติดตามเทศนาเพียงเท่านี้เอง